ชุมชนวังหินจัดกิจกรรมเทิดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญและมอบทุนการศึกษานางสาวณภัทรทรงจันทร์ประธานชุมชนวังหินและนายลักษเกียรติปานคล้ายผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลคือเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญณโรงเรียนวัดบางหินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งในครั้งนี้ได้ยอดปัจจัยรวม 126,556 บาทสำหรับการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนยังไม่ประสบผลสำเร็จและเป็นปัญหาของประเทศที่จะต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขซึ่งปัจจัยในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนคือจำนวนประชากรแฝงที่มากขึ้นการขยายตัวของชุมชนการขาดความรู้ความเข้าใจการไม่ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเมื่อมีประชาชนเพิ่มมากขึ้นในหลายระดับนั้นบางกลุ่มบุคคลยังขาดความรู้ความเข้าใจและขาดแบบอย่างในการจัดการขยะที่ถูกต้องและการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าการนำขยะทิ้งนอกบ้านสร้างมลพิษและขยะตกค้างในชุมชนโดยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวและอยากสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชนมีการลดปริมาณขยะคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์โดยสามารถเริ่มต้นได้ที่บ้านของตนเองให้น่าอยู่อาศัยเป็นชุมชนปลอดขยะในอนาคตต่อไปนางสาวณภัทรทรงจันทร์ประธานชุมชนบางหินได้เปิดเผยว่าสำหรับกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการขยะจัดการขยะตามหลักแล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนในการร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางโดยมีการรับบริจาคขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆเช่นกระดาษขวดพลาสติกอลูมิเนียมเหล็กกระดาษลังจากพี่น้องประชาชนสถานประกอบการหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ซึ่งรายได้จากการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลในครั้งนี้จะนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนอีกส่วนหนึ่งนั้นก็จะนำไปใช้บริหารจัดการขยะในชุมชนเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ต่อไปวัตถุประสงค์นะคะก็คือทางชุมชนเราต้องการที่จะลดปริมาณขยะในชุมชนค่ะแล้วก็เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีการคัดแยกขยะเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ช่วยให้ชาวบ้านในส่วนของผู้ที่รับซื้อขยะค่ะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะรายได้จากโครงการใช่ไหมคะเราส่วนหนึ่งเราให้เป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดวังหินนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กโรงเรียนออทิสติกบ้านนาพร้าวค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะใช้เป็นทุนสำรองในการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงค่ะคะเมื่อเราเคยจัดมาปีก่อนนะครั้งหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะแล้วก็คิดว่าเราจะทำต่อเนื่องทุกๆปีค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับจากปีที่แล้วผลตอบรับก็ค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือก็คือช่วยคัดแยกขยะในครัวเรือนแล้วก็เก็บขยะส่วนนี้เพื่อมาเป็นทำบุญให้กับเราก็คือในคอนเซปต์ของเราก็คือว่าเปลี่ยนขยะให้เป็นกองบุญค่ะนิวส์24จารุสุขศรีภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน